เตะต้องใช้แรงในการเตะเหวี่ยงนะครับเพื่อเขาใจว่าการเตะแบบนี้มันไม่มีแค่เรื่องของสะบัดแต่อะไรแรงต่างกันนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวแอดมินพี่ลองทำให้ดูนะว่าถ้าปกติแล้วเราเตะสะบัดแอดมินก็เตะได้ครับสะบัดแบบนี้ก็เตะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแบบนี้แอดมินก็เตะแรงเหมือนกันคือไม่ได้แตกต่างกันเลยระเบิดแล้วใครได้เหมือนกันนะครับแล้วถามเตะแรงไหมถ้าเองเตะหลายๆครั้งมากๆขึ้นเตะกระสอบเตะปั้มก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นเตะลมได้ความคมได้ถูกต้องท่าทางพอเตะเป้าได้ความแรงได้กำลังกล้ามเนื้อได้ความหนักก็ต้องฝึกไงพอฝึกลมฝึกเป้าเสร็จก็มาลงคู่เอาให้ฝึกมาลงคู่ถ้าลงคู่แล้วท่ายังแตกอยู่กลับไปฝึกท่าใหม่ให้ไม่ได้แตก